เสร็จแล้วสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนๆมาทำไมมาทำไม นี่วันนี้จะกินซุปไก่นะคะซุปไก่ยายที่ไว้ต้มน้ำซุปไปทำต้มซุปมันฝรั่งอันนี้แฟนยายนะคะแล้วยายก็จะมากินเนี่ยจะกินแบบอีสานบ้านเรานะเอาไก่มาแล้วก็มาปรุงรสเดี๋ยวจะทำให้ดูเดี๋ยวก่อนอื่นขอไปเก็บโหระพาก่อนนะคะเก็บโหระพาในสวนน้อยๆมีอยู่ต้นเดียวนี่แหละเพื่อนๆสวยต้นอื่นไม่เหลือนี่เด็ดยอดเข้าไปในระหว่างที่รอให้ต้มไก่เดือดอยากจะปั่นน้ำอันนี้น้ำบีทรูทนะคะมีคนเคยบอกยายว่าทำไมไม่ปั่นน้ำผลไม้กินยายไม่ค่อยชอบปั่นเท่าไหร่เพราะว่าครัวมันเล็กแล้วก็มันขี้เกียจล้างพวกเครื่องปั่นนะเพื่อนอันนี้บีทรูทแล้วก็อันนี้คือวุ้นของแอปเปิลไชเดอร์นะคะใส่ไปนิดนึงใส่เยอะไม่ได้มันเพราะว่ามันเปรี้ยวเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่น้ำผึ้งเนาะเสร็จละนี่นะคะน้ำดื่มเพื่อสุขภาพมาไก่ได้แล้วทีนี้ขอมาขอตักก่อนนี่นะคะทีนี้ก็มาปรุงกันใส่มะขามน้ำมะขามเปียกนะคะเพื่อนๆน้ำมะขามเปียกน้ำปลาพริกป่นบีบมะนาวหน่อยจิตจัดใบโหระพานี่ใส่ใบโหระพาไปลืมเมืองไทยไปเลยแล้วเพื่อนๆได้ใบโหระพาเนาะนี่ใส่น้ำตาลหน่อยนึงชิมทีนี้เพื่อนๆมาชิมกันยายใส่สับไก่ชิ้นใหญ่หน่อยเพราะว่าวัยยายจะต้มเอาแค่น้ำซุปโอ้ยเปรี้ยวจิตจัดพริกป่นหน่อยนึงเสร็จแล้วนี่นะคะเพื่อนๆหอมๆเนาะวันนี้เมนูเด็ดของยายก็คือน้ำปั่นเพื่อสุขภาพนะคะเห็นไหมหน้าร้อนยายไม่ค่อยได้ปั่นเนาะเพราะว่าหน้าร้อนเราไม่ค่อยมีเวลาเนาะช่วงหน้าหนาวเราก็เอามาปั่นเนี่ยเนาะไปกินกันนี่สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนได้ใบโหระพามันเลยแบบเมืองไทยชัดๆเลยนะแบบเป๊ะเวอร์โหระพาอาหารแต่ละภาคไม่เหมือนกันเนาะบ้านยายก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าใครบ้านเนาะสับชิ้นพอคำนะไม่ใหญ่แบบเนี้ยส่วนมากเนี่ยแบบได้กินบ่อยบางทีเขาแบบสมัยเด็กๆสมัยก่อนนะเนาะเพราะว่าพวกหมูอะไรไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่า
ไก่นี่เลี้ยงเองเนาะเพื่อนสมัยก่อนเราไม่ค่อยได้ซื้ออะไรส่วนมากจะซื้อก็ซื้อปลาทูสมัยก่อนวัยเด็กๆจำได้แต่ต้มไก่กินบ่อยต้มแบบนี้ไม่ค่อยได้ใส่ผักนะเพื่อนนอกจากหน้าเกี่ยวข้าวซึ่งจะต้มใส่ผักต้มกินหลายๆคนนะนะอร่อยมันอร่อยต้องได้กลิ่นโหระพานี่แหละถ้าไม่มีโหระพาใส่ผักชีต้นหอมมันยังไงไม่รู้มันบ่อยแล้วกลิ่นมันอะเนาะแต่พอเราพานี่มันคิดถึงเมืองไทยเลยหน้าหนาวอย่างเงี้ยกินอย่างเดียวยายกินซุปมันฝรั่งไป2ถ้วยขนมปังไปชิ้นหนึ่งหมดอร่อยป่ะเนี่ยอร่อยน้ำซุปอร่อยจริงๆคุณเบิร์ตถ้าใส่แต่มะนาวอย่างเดียวมันก็ไม่อร่อยนะคุณเบิร์ตได้น้ำมะขามเปียกมันออกหวานๆเปรี้ยวๆเนาะน้ำมะขามเปียกรสชาติมันจะไปออกไปคล้ายๆต้มโคลงเนาะวันนี้ยังไม่ได้เผาไฟพิงเลยในห้องมันยังอุ่นอยู่เพื่อนๆมันยังไม่เย็นมากเดี๋ยวตอนเย็นยายก็จะกินแบบใหม่ไอ้ในหม้อเนี้ยน่าจะยายกินคนเดียวแฟนยายจะกินซุปมันฝรั่งตอนเย็นจะกินแบบใหม่ที่ยายแบ่งแครอทไว้เนาะตอนเย็นจะกินเป็นผักตอนเย็นยายจะเอาแครอทลงไปต้มด้วยแล้วก็ทำพริกน้ำปลาต่างหากตอนเย็นกินแบบใหม่เปรี้ยวๆหวานๆนะแบบเปรี้ยวๆของเปรี้ยวของวุ้นแอปเปิ้ลไซเดอร์หวานน้ำผึ้งแต่ไม่หวานมากหรอกใส่นิดเดียวเบี้ยรสมันก็หวานนะอ
ยากไม่มีสูตรหรอกทำตามที่เรากินนะเพื่อนๆบางคนก็ใส่เกลือลงไปยายไม่เคยใส่หรอกเกลือมันยังไงไม่รู้เนาะน้ำปั่นใส่เกลือเมื่อวันตอนถ่ายคลิปให้ดูลืมตอนล้างจริงๆเขาทำเสร็จแล้วเขาต้องไปล้างมือก่อนทนมากเลยเพื่อนโมแต่ว่าทนค่อยดูก่อนมันทำเองไม่รู้มันจะทนจริงหรือเปล่าแต่เขาทำให้นะถ้าไม่ล้างมันก็ไม่ออกนะสีทาเล็บสีเจลเนี่ยถ้าไม่ล้างมันไม่ออกกินไปโมไปก็ยาวแล้วเพื่อนอร่อยแต่น้ำนี่แหละ ปากเพื่อนๆแค่นี้ละคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะบ๊ายบายช่วงนี้ว่างเดี๋ยวจะหาอะไรนะเดี๋ยวจะไปเก็บไอ้ผักเคลมาปั่นด้วยปั่นน้ำดื่มน้ำผักเนาะช่วงนี้ว่างดื่มน้ำผักเพื่อสุขภาพเนาะเอาผักเคลมาปั่นก็ทำคล้ายๆกันปั่นผสมกันไม่อะไรก็มั่วๆไปเนาะ